สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีของใหม่จากมัจโจเรตนี่เลยของมันต้องมีมีจัดจำหน่ายอยู่6แบบนะครับแต่รุ่นรถเนี่ยจะมีอย่างละ3แบบก็จะมีอะไรบ้างผมซื้อมาแค่แบบละคันก็จะมีนิสสัน GTR มี2สีนะแล้วก็ Ford Mustang GT นะครับอันนี้ก็จะมี2สีแต่วันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้นั่นก็คือนี่ครับและ Land Rover Defender 110นะครับก็จะมี2สีเช่นกันก็จะมีสีส้มวันนี้ผมจะมาอันบ็อกตัวสีเขียวมาให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นซีรีส์ใหม่ราคา179บาทหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะคุ้มที่สุดเพราะว่าด้วยรูปทรงนะมันยาวแล้วก็ใหญ่นะครับแล้วก็ดีเทลเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะแล้วเป็นล้อยางข้อดีของมันก็คือมีกล่องนะครับ Land Rover เป็นกล่องคล้ายๆพวก Tomica นะหาซื้อได้ที่7นะครับช่วงนี้179บาทต้องไวพอสมควรนะเพราะว่ากำลังยอดนิยมกำลังยอดฮิตเลยล่ะตอนนี้อ่ะมาดูส่วนของเจ้าตัวบ็อกอาร์ตนะครับก็จะบอกว่าบอดี้เป็นเหล็กนะครับมีล้อเป็นยางนะแล้วก็มีสามารถโอเพ่นพวกพาร์ทต่างๆได้ก็มาจุเลตเช่นเคยเดี๋ยวขออนุญาตแกะแล้วก็ให้ดูชมตัวจริงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับดีเทลน่าจะสวยเหมือนกันนะเนี่ยคันนี้ปะลุยกันเลยดีกว่าแฮกแพ็คออกมาแล้วนะครับมาดูกล่องกล่องก็จะเป็นกล่องไว้ใส่ก็จะมีรายละเอียดดีเทลนะครับก็บอกเป็น Land Rover Defender นะครับ110นะนี่ครับก็ขนาดเอาไว้ใส่กันได้พอดีเลยนะครับก็ผมคิดว่าเอาวางเทียบเคียงแบบนี้ก็น่าจะสวยนะครับเดี๋ยวมาเอาออกจากแพ็คนะครับแพ็คก็จะเป็นแพ็คใสครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นพลาสติกนะครับมากันประตูไว้ตรงนี้ขอเอาออกก่อนนะก็คงเอาไว้ดันประตูนะครับในส่วนของแพ็คเอาออกยากเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยครับเป็นพลาสติกบีบีอย่างนี้นะครับปิดประตูให้เห็นดีเทลก่อนนะครับตัวนี้นะครับดูแม็กนะล้อแม็กนะครับมันน่ากดได้นะน่าจะเกิดจากความตั้งใจนะครับนี่ด้านหลังก็กดได้น่าจะเป็นแกนสปริงนะครับนี่หน้าตาก็จะมีคำว่าดีคอร์นะครับ Defender 110นะครับตรงนี้ล้อเป็นล้อยางครับกดดูรู้เลยนะครับประตูสามารถเปิดได้นี่ก็ให้ดูข้างในนะครับชุดห้องขับนะครับเป็นพวงมาลัยซ้ายมาดูใต้ท้องกันสักหน่อยเป็น Land Rover Defender 110 Make in Thailand นะครับเป็นรถปี19นะครับเป็นสเกล1ต่อ60มาโจเดตตัวนี้โคตรคุ้มเลยล่ะนะแล้วก็มีสีสีส้มอีกตัวนะครับฝากระโปรงเปิดได้นี่เครื่องเป็นสีโครเมียมนะครับหาปากกาเมจิกมาเติมแต่งได้เลยนะดูกระจังหน้าสักหน่อยนะครับเป็นสีดำเงานะครับนะแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะครับของ Land Rover ไฟหน้านะครับตรงนี้เป็นเหล็กนะตัวขอบคิ้วตรงนี้ก็เป็นสีดำนะครับก็สวยดีเทลดีเลยล่ะมาดูด้านหลังเป็นยางอะไหล่นะครับสีดำทึบเลยหาอะไรมาขีดตรงนี้ให้เป็นสีโครเมียมก็จะสวยนะดีเทลดียิ่งขึ้นก็จะมีนะครับเป็นแผงลากไว้ลากกับชุดรถพ่วงได้นะครับก็หามาใส่ชุดมาจูเลตก็มีนะหลังคาเป็นสีดำครับดำออกเงาเงาไม่ใช่ดำด้านนะครับของผมนี่ถ้าดูก็จะมีตำหนิตรงนี้นะเป็นรอยนะครับงานก็มีตำหนิอยู่นะ179บาทก็ถือว่าโอเคนะครับขอกดหน้าก่อนกดหน้ายุบกดหลังยุบนะครับวิธีทดสอบรถเหล็กนะผมเห็นในกลุ่มนะครับ Hot Wheels เขาเอามานะครับวิธีทดสอบเอาลองใสลื่นไหลแต่เนื่องจากมันเป็นล้อยางนะเวลาการจะเลี้ยวการจะอะไรมันก็จะไม่เหมือนรถทั่วไปนะครับถือว่าโอเคเลยนะหาซื้อกันนะครับที่ 7-Eleven นะครับราคา179บาทนะครับนี่ให้ดูดีเทลใกล้ๆเลยสวยมากคันนี้หาซื้อกันนะถูกใจมากคันนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปตามล่าหาสีส้มต่อเจอกันคลิปหน้ากับซีแก้งทอยนะครับวันนี้ไปละสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ